Line Open Chat Where everyone has their own place โอวันติกมีวิตามิน B12 สูง3เท่าเติมประโยชน์ได้ทุกเวลาโอวันติกอาหารแมววิสกัสให้เหมียวเพิ่มกว่าเคยพี่ไม่ห้ามไปเรื่อยๆเลยต้อนรับอีกทีน้องมะลินะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่งๆๆๆๆๆๆๆอันนี้คือลูกค้าจริงๆต้องบอกว่าน้องเค้าเหมือนเป็นเพื่อนกับดีไซเนอร์ผมแล้วเค้าก็เหมือนแบบมาช่วยถ่ายแบบเสร็จแล้วก็เหมือนพอถ่ายแบบแล้วเค้าก็เริ่มมีซื้อเริ่มมีชื่นชอบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมาซื้อบ้างอะไรอย่างงี้นี่คือไม่บอกนึกว่าเป็นนางแบบนะนึกว่าเป็นนางแบบแบบพรีเซนเตอร์อะไรอารมณ์นี้เลยน้องวันนี้ทั้งชุดเหมือนกันนะครับวันนี้รองเท้าก็ใส่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งชุดเลยวันนี้ไม่ได้ถูกพี่วัดเขาบังคับมาใช่ไหมไม่ได้บังคับซื้อจริงใช้จริงใช้จริงค่ะเสื้อวันนี้เสื้อกางเกงรองเท้าเซอร์คูล่าทั้งหมดใช่ค่ะเซอร์คูล่าทั้งหมดเลยค่ะไปรู้จักเซอร์คูล่าได้ไงบอกพี่หน่อยสิพอดีว่าหนูรู้จักดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็ได้มาเป็นแบบให้พี่วัดด้วยค่ะแล้วก็ติดตามเขามาตลอดว่าแบรนด์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูซื้อคนเดียวหรือว่าแฟนหนูก็ซื้อด้วยใส่ด้วยจริงๆซื้อเสื้อให้แฟนด้วยค่ะตัวเสื้อยืดเขาพี่ถามเขาว่าสดหรือเปล่าใช่ไหมครับ ผมมีถามมาก่อนแล้วแหละผมมีถามมาก่อนเราถามมาก่อนแล้วเหรอแล้วเมื่อกี้ได้คำตอบด้วยนะ แต่ว่าเมื่อกี้น้องมะลิบอกว่าใส่เองด้วยแฟนก็ใส่ด้วยนั่นหมายความว่าชายหญิงใส่แล้วก็เท่เหมือนกันเฟี้ยวๆเหมือนกันใช่อะไรเป็นแบบว่าหัวใจสำคัญให้หนูเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าสาวสวยแบบเนี้ยเขาก็สามารถมีตัวเลือกอื่นๆได้เยอะแยะนะแบบตามโฮงตามห้างมันมีแบรนด์ต่างๆทำไมถึงชอบเซอร์คูล่าจริงๆชอบแบรนด์นี้เพราะว่า1ก็คือรักโลกค่ะแล้วก็2ชอบคอนเซปต์ในตัวแบรนด์ของเขาที่แบบไม่ผ่านการฟอกย้อมรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบน่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นที่แบบใส่ได้ตลอดอะค่ะที่มันไม่ได้ตกเทรนแล้วมันก็รักโลกแล้วก็พวกแบบตัวเนื้อผ้าเขาอะค่ะมันแบบมันน่ารักอะมันมีเสน่ห์ในตัวของมันที่มันแบบเสื้อแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นน่ะแปลว่าสมมติว่าผมซื้อไอเจลลี่ตัวเนี้ยเพื่อนผมมาซื้อไอเจลลี่เหมือนกันลายมันก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้ามองลึกลงไปดีเทลมันต่างถูกต้องไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเลยครับดูที่รองเท้าเขาก็ได้ครับรองเท้าเขาสีเจลลี่แลนฟิลเหมือนกันเฮ้ยโอเคครับโอเคเมื่อกี้สารภาพว่าตกใจพอสมควรตกใจพอสมควรเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นอันนี้เจลลี่ไอ้ยกอย่างนี้ก่อนโอเคอ๋อมันสีเดียวกับไอ้เสื้อนี้ถูกต้องไหมใช่ครับใช่สีเดียวกันนี่คือสีเจลลี่โอเคจริงๆเชือกรองเท้าเขาก็เป็นสีเชือกรองเท้าเดียวกับผมนะเจลลี่เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าเชือกแต่ละเส้นอ่ะมันก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันอันนี้อาจจะจุดแดงอันนี้จุดน้ำเงินอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่วัดบอกพวกเราว่าเอ้ยมันผ่านกระบวนการมันเอามาจากขยะเหลือใช้ฉะนั้นในแต่ละตัวมันเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางอันอาจจะแดงเยอะน้ำเงินเยอะแต่มองผ่านๆก็คือสีเจลลี่ใส่หมวกซิใส่หมวกซิโอเคเท่เท่มากโอเคดีมากๆเลยครับที่เอาน้องมาขอบคุณมากเอาจริงๆนะน้องเท่ส่วนหนึ่งเสื้อผ้าพี่มันเก๋ด้วยแล้วมันไปด้วยกันได้ดีใช่ค่ะแล้วมันมิกแอนด์แมทได้ง่ายด้วยค่ะใส่ไปไหนก็ได้สวยว่ะพี่เอาจริงหนูชอบมากจริงๆมันเป็นแบบแขนจั๊มผู้หญิงหลายๆคนจะชอบผมว่าดีไซน์มันสวยแล้วผ้ามันดีใช่ค่ะโอ้ยน่ารักยังน่ารักเท่เลยนี่ลองตัวนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมนี่อันตัวไหนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้เหม็นหรอแม่ก่อนจะให้น้องใส่นี่ไปซักก่อนเลยครับคุณอ้นปะท้อซึ่งหากคุณผู้ชมคนไหนสนใจแล้วก็มีเสื้อผ้าเก่าก็สามารถส่งมาให้เซอร์คูล่าได้นะครับเพราะนอกจากจะได้ส่วนลดแล้วยังได้ช่วยโลกอีกด้วยล่ะครับย้อนกลับไปอีกทีจะได้ย้ำกันชัดๆถ้าสมมติไปซื้อผู้บริโภคสามารถร่วมรักโลกกับพี่ได้ครับโดยการเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาให้พี่จะได้อะไรบ้างเสื้อยืดเก่าก็จะได้ส่วนลด100บาทครับเป็นเครดิตไว้ครับเสื้อส่วนลด100บาทต่อเสื้อ1ตัวอะไรเงี้ยครับสมมุติเอาเสื้อยืดเก่าในตู้เสื้อผ้ามา10ตัวก็สามารถเก็บเป็นส่วนลดได้10ตัวอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งละตัวอะไรเงี้ยอ๋อครั้งละตัวใช่ๆขยะคุณมันก็ไม่ได้อยู่ในตู้เสื้อผ้าเปล่าๆทิ้งไว้เฉยๆมันก็
กลับเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลประมาณนั้นมีเยอะนะที่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่แต่ไม่รู้เอาไปทำอะไรมีครับที่เชื่อว่าน้องมะลิก็มีถูกต้องไหมใช่ค่ะง่ายมากคุณได้เสื้อใหม่แล้วได้ส่วนลดด้วยเอาเสื้อไปให้พี่วัดไม่ใช่ว่าเอาเสื้อผมไปปุ๊บอาทิตย์หน้าขึ้นไปดูชั้น2มีเราขายเสื้อผ้ามือ2 399นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของเราเป็นเราเน้นจะเน้นรีไซเคิลครับรีไซเคิลเสื้อทั้งหมดที่พี่วัดได้มาก็เอาเข้ากระบวนการใช่ครับแปรรูปมาเป็นเสื้อใหม่ๆแบบนี้ใช่ใช่ครับในข้อมูลทราบมาว่ามีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งต่อปีเข้าเรียกว่าองค์กรอะไรด้วยอะฮะอ๋อมันจะมีองค์กรของต่างประเทศชื่อว่า 1% for the planet 1%สำหรับโลกใบนี้อะไรเงี้ยครับก็คือสมมุติเราขายได้ยอดขายเราต่อปีสมมุติปีละ100บาทสมมุตินะครับ 1% นั่นคือ1บาทจะถูกมอบให้กับองค์กร 1% for the planet องค์กรนี้เขาจะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเขาจะมีหลายอย่างเลยครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลกประมาณก็คือเรียกว่าเป็นองค์กรใหญ่ที่ทำเพื่อโลกเลยพี่ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งกับเขาด้วยทุก 1% ของยอดขายต่อปีจะถูกมอบให้กับเขาใช่ครับโอ้นี่แสดงว่าถ้าสมมุติคุณซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เซคูล่านี่นอกเหนือจากลดโลกร้อนโดยตรงแล้วก็สมทบทุนด้วยถูกต้องเพราะว่ารายได้ของพี่ส่วนหนึ่งก็มอบให้องค์กรเช่นกันใช่ครับสิ่งที่สำคัญคือพอเราทำเราก็จะมีหลายๆแบรนด์ก็อยากจะมาที่มองของเราเป็นแรงบันดาลใจได้แล้วไปทำต่อผมว่าสำคัญคือเราเหมือนเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆก็หันมาตระหนักเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมก็สามารถมาคอลลาโบเรชันกับเราได้ทำงานร่วมกับเราได้ไม่ว่าเป็นองค์กรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นต่างๆครับนี่คืออนาคตที่เราเดินไปจะพยายามครับคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยนอกเหนือจากเสื้อผ้าสวยผมรู้สึกว่าผมชอบวิสัยทัศน์ของพี่ด้วยมันยึดไม่ใช่แค่ทำธุรกิจอย่างเดียวอ่ะมันใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคมาร่วมใส่ใจกับเราด้วยสุดยอดเลยขอบคุณมากครับสุดจริงๆเลยครับสำหรับธุรกิจเซอร์คูล่าเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่รักโลกอย่างแท้จริงซึ่งจากที่ดูธุรกิจก็ราบรื่นดีเลยครับแต่จริงๆก็ยังมีปัญหาที่อยากจะมาปรึกษารายการของเราอยู่เหมือนกันซึ่งก็คือทีนี้รายการของเรา SME Biz Talk แน่นอนเราได้รู้จักเซอร์คูล่าไปแล้วที่มาที่ไปกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะประสบความสำเร็จได้อนาคตเราพอจะรู้แล้วมีตรงไหนกังวลใจไหมที่จะรู้สึกว่าให้ติดขัดมันจะเติบโตลำบากบอกเราได้เดี๋ยวเรามีกูรูมาช่วยแก้ปัญหาพี่วัดดีเลยครับปีรับน่าจะมีมา 2-3 เรื่องเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับ มันเป็นแบรนด์ใหม่เนาะที่เราผลิตจากวัตถุดิบ Recycle 100% Recycle Textile อะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสื่อสารmarketing communication แบบไหนถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยอย่างที่2จะเป็นเรื่องคอนเทนต์ก็คือการทำข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยครับควรทำแบบไรที่แบบคนจะสนใจอ่านอะไรเงี้ยครับสุดท้ายน่าจะเป็นเกี่ยวกับ LINE มั้งครับ LINE OA นี่ไม่มี LINE OA LINE Shopping มี tools เครื่องมือเยอะมากเลยเราควรจะใช้ LINE ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพดีก็น่าจะเป็น3เรื่องครับพี่และนี่ก็คือปัญหาทั้งหมดของเซอร์คูล่าครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้นี่เราจัดกูรูที่มีความรู้เรื่องแฟชั่นมาเป็นอย่างดีถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับวันนี้ครับบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องแฟชั่นต้องกูรูคนนี้ครับสายตรงเกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟชั่นเลยเป็นใครไม่ได้ครับต้อนรับเลยครับพี่ปิ๊ก Trick of the Trend โอ้โหสวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับลูกพี่ครับครับผมนั่งเลยโอ้โหนี่คือตัวจริงเลยถ้าเรื่องธุรกิจสายแฟชั่นเครื่องหนังต้องพี่ปิ๊กเลยโอ้ขอบคุณครับเกินไปเกินไปเหรอเกินไปผมก็ต้องอวยอย่างนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเหรอโอ้โหพี่สุดยอดว่ะได้เอายังอ่ะโอเคโอเคโอเคดีแหละสบายๆเห็นหน้าพี่ปิ๊กในฟีดเพื่อนๆอยู่ครับมีเห็นพี่ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาดีหรือไม่ดีวะพี่ปิ๊กกังวลใจเอ๊ะไปเห็นที่ไหนวะเนี่ยอ๋อเหมือนไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเพื่อนๆมั้งครับที่พี่เห็นโอ้ครับ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 ก็เชื่อว่าต้องมีประสบการณ์สูงอยู่แล้วเป็นยังไงธุรกิจนี้เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่แบบว่าชุบชีวิตเสื้อเก่าเป็นเสื้อใหม่ต้องบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแปลกใหม่ธุรกิจเสื้อผ้าการแข่งขันมันสูงมากคือถ้าจะนับว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่แข่งขันสูงนะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นหนึ่งติดแน่ๆติดเพราะว่าแบรนด์ใหม่ตลอดนะครับแล้วก็สไตล์คนเราไม่ซ้ำอ่ะคนขี้เบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดขายของหนังซากุระเนี่ยจริงๆคือต้องวางตัวเองให้ชัดว่าเราจะลงไปตบตีกับความเป็นไฮแฟชั่นไหมหรือเราจะอยู่แบบของเราแบบนี้เรามีสไตล์นิ่งๆของเราแต่เราอยู่ได้นานงั้นจุดแรกผมคิดว่าซากุระต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโพสิชันเราคืออะไรคุณเราสู้กับใครอยู่ใช่คือถ้าเกิดวันนี้คุณบอกคุณจะลงไปลุยสตรีทแฟชั่นที่เขาเปลี่ยนกันทุกวันอย่างเงี้ยเราพร้อมไหมถ้าเราพร้อมเราก็ลุยแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราอย่าไปเล่นเกมแบบนั้นนั้นเลือกที่มั่นเลือกตำแหน่งที่เราอยู่แล้วเราได้เปรียบนั่นคือจุดแรกของการทำแบรนดิ้ง
พอเรารู้เราชัดเจนในตัวเราเองใช่ไหมครับเราค่อยสื่อสารกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไปยังคนที่เขาเห็นค่าเพราะว่าถ้าเราพูดถึงที่เราเป็นแม้เราจะพูดดังพูดชัดแค่ไหนแต่เราพูดไปกับคนที่เขาไม่อยากได้ยินอ่ะครับมันก็ไม่มีประโยชน์พูดดังแค่ไหนถ้าคนไม่คิดจะฟังเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องฉะนั้นหาก่อนคุณพูดให้ใครฟังใช่คุณสตรีทเปล่าหรือว่าคุณไฮแบรนด์หาให้เจอก่อนแต่ถ้าอย่างในมุมของเซอร์คูล่าความเป็นเสื้อที่เป็นรีไซเคิลทางจากวัสดุรีไซเคิลใช่ไหมครับจุดเราชัดเจนคือคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยผมมองเห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่แล้วมุมนั้นจะคืออะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับสินค้าพวกนี้เสื้อผ้าพวกนี้จำเป็นไหมต้องมีแบบพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ถ้าถามผมคิดว่าเป็นไมโครดีกว่าไมโครอ่ะครับคือหนุ่ยถึงเขากันเองเลยไมโครพี่หนุ่ยไหมเขามือซ้ายไม่ใช่มือขวาสิคนละหนุ่ยคนละไมโครแบบ